เป็นทางการฟีฟ่าประกาศรับรองคิงคัพเป็นเกมระดับเอแมชฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศรับรองการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเป็นเกมระดับเอแมชอย่างเป็นทางการความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพกิ้งโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมที่กำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่4ถึง10กันยายน2566ล่าสุดภาทิตย์สุภพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าฟุตบอลคิงคัพในเดือนกันยายนนี้ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ส่งจดหมายมายังสมาคมเพื่อรับรองว่าเป็นการแข่งขันระดับฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมทซึ่งจะถูกคิดคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งทุกเกมเพื่อไต่อันดับโลกของทีมชาติไทยด้วยเลขาโจกล่าวต่อไปว่าผมหวังว่าชาวจังหวัดเชียงใหม่แฟนบอลทีมชาติไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนขอให้เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจกับช้างศึกเนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์เตรียมพร้อมก่อนลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อไปโดยคิงคัพครั้งนี้ผมคิดว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นและยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนสำหรับทัพช้างศึกทีมอันดับ113ของโลกจะลงเตะในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับเลบานอนทีมอันดับ100ของโลกในวันพฤหัสบดีที่วันที่7กันยายน2566ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา20:30 นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32และช่อง AIS Playแชมป์3สมัยติดชวิสาหยิบทองยิมแอโรบิกเวทีแห่งชาติการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่20สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันที่8อย่างเป็นทางการชิงชัย46เหรียญทองยิมนาสติกแอโรบิกที่โรงเรียนวิสุทธรังสีศาลาร่วมใจ49เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่ที่การแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลหญิงและชายโดยยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลหญิงจ๋าชวิสาอินทกุลเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ2สมัยล่าสุดแชมป์4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามและเจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย2022จากเชียงใหม่ทำผลงานสมราคาทำสกอร์รวม 19.540 คะแนนคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันส่วนอันดับ2เป็นของปัญญรสวัดทองจากกรุงเทพมหานครสกอร์ 18.790 คะแนนและอันดับ3วรณิษฐามีทรัพย์อรุณจากชลบุรี 18.050 คะแนนด้านยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลชายตรินชนกพลเจียมสุขใจเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่31จากเวียดนามและแชมป์เก่าของกาญจนบุรีโชว์ลีลาสุดเฉียบขาดเช่นกันคว้าเหรียญทองไปครองอีกสมัยหลังทำสกอร์รวม 18.450 ส่วนเหรียญเงินเป็นของนนทวัฒน์เพชรนอกจากสมุทรสาคร 18.300 และทองแดงเป็นของณัฐกฤตธีรสาธรจากสมุทรสาคร 17.350คะแนนขณะเดียวกันชนกพลยังผนึกกำลังกับยุพวรรณภูสนพงศ์คว้าเหรียญทองในประเภทคู่ผสมได้อีก1เหรียญหลังทำสกอร์รวม 17.050 คะแนนส่วนเหรียญเงินเป็นของสุภัสสรวัชราพรกับนนทวัฒน์เพชรนอก
จากสมุทรสาคร 16.700 คะแนนและทองแดงปัญญรสวัดทองกับภูณพัฒน์ศรีคันธรัตน์จากกรุงเทพมหานคร 15.900 คะแนนส่วนเหรียญทองยิมนาสติกแอโรบิกทีม3คนเหรียญทองเป็นของสมุทรสาครที่ประกอบไปด้วยนนทวัฒน์เพชรนอกภูผาชาติเขื่อและสุภัสสรวัชราพรเงินเชียงใหม่ที่ประกอบด้วยพรชนกเชียงพรมพิพัฒน์คนึงขวัญศรีเจริญและกันติชาศรีจันทร์ส่วนทองแดงเป็นของกรุงเทพมหานครที่มีชนันชิดาใจรักปรีดามิตรภูณพัฒน์ศรีคันธรัตน์และปัญญรสวัดทองหลังการแข่งขันจ๋าชวิสาอินทกุลวัย25ปีซึ่งคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเผยว่าถึงแม้ตนจะเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยก็จริงแต่ก่อนลงแข่งขันครั้งนี้มีความตื่นเต้นและกดดันเหมือนกันเพราะน้องๆหลายคนก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันส่วนหลังจากนี้จะมีลงแข่งขันอีกหนในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปลายปีนี้ส่วนแมตช์ระดับนานาชาติในปีนี้ยังไม่มีต้องรออัปเดตกับสมาคมกีฬายิมนาสติกอีกรอบว่าจะวางแผนส่งแข่งรายการใดบ้างสำหรับหนูการได้เหรียญทองซีเกมถือเป็นคว้าสอัมเอรอคู่จอสูงสุดที่เคยทำได้ในการเล่นยิมนาสติกแอโรบิกมาค่ะเป้าหมายของตัวเองหลังจากนี้อยากไปแข่งขันชิงแชมป์โลกเพื่อสร้างผลงานสักครั้งตอนนี้นอกจากนี้เป็นนักกีฬาแล้วหนูก็เป็นคุณครูสอนยิมนาสติกแอโรบิกค่ะซึ่งถ้าสักวันหนึ่งต้องเล่นเลิกไปก็คงจะผันตัวเป็นไปโค้ชสร้างนักกีฬาและเป็นครูสอนยิมนาสติกแอโรบิกซึ่งความตั้งใจส่วนตัวอยากจะรับใช้ชาติถึง4เกมปี2025ที่ไทยก่อนจะเลิกเล่นชวิสากล่าวทิ้งท้ายชนน่านลั่นรับผิดชอบตั้งใจลาออกอยู่แล้วแต่ขอตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สำเร็จก่อนชนน่านลั่นตั้งใจลาออกอยู่แล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ขอตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สำเร็จก่อนที่จำเป็นต้องมีรอทสชพปชรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลวันที่21สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะชี้แจงประชาชนอย่างไรในการนำพรรคสองลุงมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงแถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วเราจำเป็นต้องดึงพรรคพลังประชารัฐพปชรและพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสชมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลสำคัญที่สุดคือในซีกเดิม312เสียงเดิมที่มีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเป็นแกนนำไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพรรคสองลุงภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคเผยหลังภารกิจใหญ่สำเร็จโดยสื่อมวลชนได้ถามแทรกขึ้นมาว่านายแพทย์ชนน่านจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่นายแพทย์ชนน่านได้ยกมือห้ามแล้วกล่าวว่าคนละประเด็นกันก่อนจะอธิบายถึงเหตุผลว่าหากไม่มีสองพรรคดังกล่าวมาร่วมก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนและอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้เราจึงมุ่งมั่นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและหัวหน้ารัฐบาลนายแพทย์ขนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านย้ำว่าด้วยเหตุนี้ขอให้ตัดเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมหรือเป็นนั่งร้านไปได้เลยส่วนประเด็นเรื่องที่ตนจะลาออกนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าผมตั้งใจที่จะประกาศแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเสร็จ
ผมจะประกาศอย่างเป็นทางการทันที11พรรคการเมืองแถลงตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเมื่อถามว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือตำแหน่งส.ส.ด้วยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าประกาศอะไรไว้ตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศจากนั้นนายแพทย์ชนน่านได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที